ความร่มเย็นของพุทธสถานณวัดคุณหญิงส้มจีนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2563ได้สร้างความชุ่มชื่นเย็นใจให้แก่เหล่าพุทธบุตรและคณะญาติมิตรที่ตั้งใจมาร่วมพิธีอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพนอบน้อมที่มีต่อพระรัตนตรัยโดยทุกขั้นตอนล้วนเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลอันสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้พิธีอุปสมบทในครั้งนี้เป็นไปอย่างน่าเลื่อมใสวันนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เดินเวียนพระทักษิณวันนี้รู้สึกปลื้มไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นมาเจอแบบภาพแบบนี้ก็อยากจะให้สามีอยู่บวชทุรงนานๆครอบครัวเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขถ้ามาบวชกันเยอะๆจะทำให้พระพุทธศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปโครงการบวชพระบูชาธรรมนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับชายไทยที่ว่าดื่มเหล้าเมายาอะไรนี่ครับชักชวนให้เขาได้เลิกละอบายมุขนะครับเขาสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ขอเชิญชายไทยแมนๆมาบวชด้วยกันทั่วประเทศนะครับตามบวชได้12องค์นี้ภูมิใจมากค่ะถ้ามีโครงการบวชจะตามคนทุกปีทุกปีค่ะก็อยากให้ผู้ชายแมนๆที่อยากได้บุญหรือจะบวชให้พ่อให้แม่ก็ขอให้มาบวชเยอะๆศาสนาเราก็จะอยู่ไปตลอดค่ะซึ่งพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพได้เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทพระธรรมทายาทรูปทางวัดคุณหญิงส้มจีนก็มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนโครงการบวชพระรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์อยากรณรงค์ให้ชายไทยชีวิตหนึ่งได้ผ่านการบวชสักครั้งหนึ่งได้อุทิศอนุสงส์ผลบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยก็มีศีลธรรมในใจออกไปเนี่ยแน่นอนเป็นคนดีแน่นอนในขณะเดียวกันสังคมก็จะต้องดีขึ้นเพราะทุกคนมีธรรมะในใจมีเมตตาจิตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะครับแล้วก็จะลงให้ยั่งยืนนานต่อไปจากสามเณรที่มุ่งฝึกตนอย่างตั้งมั่นสู่การเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้หนักแน่นในการประพฤติตนตามพระธรรมวินัยที่สาธุชนจะนอบน้อมกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจล้วนเป็นภาพที่ตราตรึงให้ทุกวัยหล่อหลอมจิตใจให้เป็นกุศลแห่งศรัทธาที่พร้อมจะร่วมกันทำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยงสืบนานคู่แผ่นดินไทย